2เปโตรบทที่2แต่ว่าได้มีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในพวกท่านซึ่งจะลอบเอาลัทธินอกรีตอันใจถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์เจ้านายผู้ที่ทรงไถ่พวกเขาไว้ซึ่งจะนำความพินาศมาสู่พวกเขาเองอย่างรวดเร็วจะมีคนจำนวนมากประพฤติลามกตามอย่างพวกเขาและเพราะคนเหล่านั้นทางของความจริงจะถูกลบหลู่และพวกสอนเท็จจะหาผลประโยชน์จากท่านทั้งหลายด้วยนิยายที่แต่งขึ้นโดยใจโลภการลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ประกาศไว้นานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้าและความพินาศที่จะเกิดกับพวกเขาก็จะไม่นิ่งเฉยเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้นแต่ได้ทรงผลักพวกเขาลงไปในอเวจีและได้ล่ามพวกเขาด้วยโซ่แห่งความมืดมิดคุมไว้จนถึงเวลาพิพากษาและไม่ได้ทรงเว้นโลกสมัยโบราณแต่ได้ทรงคุ้มครองโนอาผู้ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่นอีก7คนเมื่อคราวที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรมและได้ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราให้พินาศเป็นเท่าฐานเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายที่ประพฤติอธรรมและได้ทรงช่วยชีวิตโลดผู้ชอบธรรมผู้มีความทุกข์เพราะการประพฤติลามกของคนชั่วเพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วทุกวี่วันความประพฤติของคนชั่วที่เขาได้เห็นและได้ยินทำให้จิตใจชอบธรรมของเขาระทมทุกข์ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนที่ยำเกรงพระเจ้าพ้นจากการทดลองได้อย่างไรและทรงทราบวิธีกักขังคนชั่วไว้ให้รับโทษถึงวันพิพากษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเหล่านั้นที่ปล่อยตัวไปตามกิเลสตัณหาและหมิ่นประมาทสิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านี้โอหังบังอาจไม่กลัวที่จะลบหลู่เทวทูตผู้มีศักดิ์ศรีแต่ส่วนพวกทูตสวรรค์แม้ว่ามีกำลังและฤทธานุภาพมากกว่าก็ไม่ได้กล่าวโทษด้วยการประณามพวกนั้นเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าผู้สอนเท็จเหล่านี้เป็นเหมือนสัตว์ที่ไร้ความคิดที่ทำตามสัญชาตญาณเกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่าพวกเขาประณามสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจเลยพวกเขาจะถูกทำลายอย่างสัตว์เหล่านั้นพวกเขาจะได้รับทุกข์เป็นโทษแห่งการอธรรมเขาทั้งหลายถือการเสเพลเฮฮาในเวลากลางวันเป็นความเพลิดเพลินพวกเขาเป็นจุดด่างพร้อยและรอยมลทินและประพฤติการเสเพลเฮฮาเมื่อกำลังกินเลี้ยงกับท่านทั้งหลายดวงตาของพวกเขามีแววที่เปี่ยมด้วยความใคร่ในการล่วงประเวณีไม่สิ้นความกระหายในบาปพวกเขาล่อลวงคนที่ใจไม่มั่นคงใจของพวกเขาชินกับความโลภเขาเหล่านั้นเป็นพงพันธุ์ที่ต้องคำสาปพวกเขาละทางที่ถูกต้องหลงเจินไปตามทางของบาลอัมบุตรโบโซผู้ซึ่งโปรดปรานสินจ้างที่ได้มาจากการอธรรมแต่บาลอัมก็ถูกตำหนิในการละเมิดของตนเองลาใบ้ตัวหนึ่งพูดเป็นภาษามนุษย์และได้ยับยั้งอาการคลุ้มคลั่งของผู้เผยพระวจนะคนนั้นผู้สอนเท็จเหล่านี้เป็นบ่อที่ไร้น้ำเป็นหมอกที่ถูกพายุพัดไปพระองค์ทรงเตรียมที่มืดมิดสำหรับคนเหล่านั้นแล้วเพราะว่าพวกเขาพูดโอ้อวดอย่างเลื่อนลอยและใช้กิเลสตัณหาของเนื้อหนังดักจับคนทั้งหลายที่กำลังหนีไปจากพวกที่ดำเนินชีวิตในความหลงผิดพวกเขาสัญญาว่าจะให้เสรีภาพกับคนเหล่านั้นแต่ตัวเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทรามเพราะว่าผู้ใดพ่ายแพ้แก่สิ่งใดเขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมลทินทั้งหลายของโลกแล้วด้วยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเราแต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มลทินชั่วเหล่านั้นอีกบั้นปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าตอนต้น
พราะว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลยก็ยังจะดีกว่าที่พวกเขาได้รู้แล้วแต่กลับหันหลังให้วิสุทธิบัญญัติที่ทรงมอบแก่พวกเขานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็เป็นไปตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่าสุนัขเลียกินสิ่งที่มันสำรอกออกมาและสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้วกลับลุยลงไปนอนในโคลนอีก